กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับการลงทุนในทองคำค่ะเช้านี้ราคาโกลด์สปอตอยู่ที่ประมาณ 1,256.57 เหรียญด้วยกันจะเป็นยังไงต่อพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐคะมีประเด็นไหนที่ต้องตามบ้างไหมคะเห็นทองคำย่อลงมาแล้วก็อยากจะรู้ทิศทางต่อค่ะจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อจะได้วางกลยุทธ์กันถูกค่ะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะก็จริงๆก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามเลยนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะ 1,250 จนถึง 1,260 เหรียญเมกะลาร์นะหลักๆนะฮะนักลงทุนทองคำก็จับตารอดูผลการประชุมเฟดนะซึ่งได้เริ่มประชุมแล้วนะฮะแล้วก็เราจะทราบผลกันประมาณที1บ้านเราในคืนนี้นะคะว่าเฟดนะฮะจริงๆแล้วตลาดก็สำหรับครั้งนี้นะก็อาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักนะคะก็มองว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะแล้วก็ตลาดก็มองไปถึงการประชุมในครั้งหน้าในเดือนมิถุนายนนะว่าเฟดอาจจะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าในช่วงเดือนหน้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากจะให้ติดตามดูว่าหลังจากผลการประชุมแล้วนะว่าตลาดก็คาดการณ์ว่าจะคงเดิมแต่ว่าก็ดูว่ามุมมองของ FOMC นะคะแถลงการจะเป็นอย่างไรแล้วก็แถลงการว่าเศรษฐกิจสหรัฐในตอนนี้นะให้มุมมองอย่างไรแล้วก็มองไปถึงครั้งหน้านะว่าเฟดมีโอกาสจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยใหม่นะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตลาดจับตารอดูมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อทองคำได้หลังจากทราบผลการประชุมนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้นะก็ค่อนข้างสำคัญนะคะตัวเลขทางด้านการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกตัวนึงนะที่อาจจะมองชี้ได้นะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วในไตรมาสแรกนะคะแล้วก็มองว่าหลังจากนี้นะเฟดจะมีโอกาสจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนต่อไปไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานในช่วงวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะค่ำคืนนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดย ADT นะคะซึ่งมีการคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 178,000 ตำแหน่งนะคะจากเดิมที่อยู่ที่ระดับ 263,000 ตำแหน่งนะตรงนี้ก็ต้องติดตามดูว่าจะออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดนะซึ่งก็จะส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะสำหรับสัปดาห์นี้จริงๆก็มีหลากหลายประเด็นนะแล้วก็การเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบ2นะถึงแม้ว่าจะซาซาไปแล้วนะหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสในรอบแรกไปเนี่ยเราก็มองว่านายมาครองอาจจะได้รับชัยชนะนะคะในการเลือกตั้งครั้งที่สองนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างก็มีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็หลังจากทราบผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะอาจจะทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้อีกครั้งได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามนะเพราะฉะนั้นสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะเราให้แนวรับประสักที่ระดับ1,250เหรียญเยสซอลลาร์นะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำถึงแม้ว่าจะมีการย่อลงมานะก็พยายามที่จะยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณนี้นะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาตอนที่ราคาทองคำย่อลงมาเกือบแนวรับ 1,250 นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าแนวรับนี้ยังเป็นแนวรับที่ให้ไว้อยู่นะสำหรับนักทุนที่จะเก็งกำไรขาซื้อนะคะให้เข้ามาที่จุดบริเวณ 1,250 เหรียญนะแต่ว่าเราก็มีจุด stop loss ถ้าหลุด 1,250 อาจจะปรับตัวลงแรงได้นะคะเราให้จุด stop loss 1,240 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านนะคะ 1,265 เหรียญ 1,270 เหรียญเป็นแนวต้านอยู่นะคะนักลงทุนที่อยากจะเปิดช็อตนะคะเราแนะนำที่แนวต้านบริเวณนี้นะคะแต่ว่าก็มี stop loss 1,275 นะถ้าทะลุขึ้นไปก็ถือว่าอาจจะไปเล่นขาหล่องอีกครั้งได้นะคะแล้วก็มองว่าราคาทองคำก็น่าจะยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ให้นักลงทุนซื้อขายในกรอบแล้วก็ลงทุนระยะสั้นดีกว่าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะเคลื่อนไหวผันผวนในช่วงปลายสัปดาห์ก็มีค่อนข้างสูงค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะจากทางด้านของบริษัทคลาสสิกโกนั่นเองนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะแนวรับแน่นๆ 1,250 เหรียญถ้าหลุดให้ระวังนะคะสต็อปลอสที่ประมาณ 1,240 เหรียญแล้วก็แนวต้าน 1,265-1,270 สต็อปลอสในกรณีไปช็อตนะคะที่ 1,275 เหรียญด้วยกันค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลการลงทุนที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะตอนนี้ทองคำ 1,257 เหรียญโดยประมาณ